อยู่ที่ผลงานด้วยถูกคนดูผลเรื่อยเลยนักเตะระดับนั้นนะยิงตัวมันเดี๋ยวนี่ไอ้ที่เขาบอกว่าที่มันใกล้หมดสัญญาแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากจริงราคามันแบบมันจะพูดไม่มันจะไม่แพงอ่ะคือมันจะหมดสัญญาแล้วคือมีเดี๋ยวก็ถ้ามันมีที่ไปก็ไปจริงด้วยตอนนี้มันแบบว่าสัญญายืมตัวคือคนไก่ย่างของยังอูมึงผมทนอีกดูแล้วก็ส้มตำเรื่องของทนวันนี้ส้มตำแซ่บๆก็ผมทนโอนผมไปซื้อข้าวเหนียวมาด้วยสิโอ้ดูยอดกระถิ่นยังโอนไปเก็บมาจากไหนวะเนี่ยแต่จริงๆนะเขาบอกว่าบางทีมันไปฟรีเพราะว่ามันหมดอ่ะมันหมดแล้วก็ถ้าคุณมีทีมที่คุณต้องการคุณสามารถไปได้เลยนะต้องตามทุกเชฟกับผมทุกคนเนื้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนก็ได้ผมทุกคนที่ต้องตามด้วยกันครับผมเห็นนี่ป่ะจับมาแล้วคุณดูกันน่ะเขามาเมนซิตี้คืนแบบว่าอันนี้ฟรีไม่ใช่หรอไม่มีค่าอะไรเลยต้องไปซื้อเหรอฮะต้องไปซื้อเหรอไปซื้อยังไงไม่ซื้อบาซ่าซื้อไปเที่ยวซื้อไม่ใช่หรอที่นี่กันเลยตอนนั้นเขาคิดว่าคุณดูกันก็จะไปขายถ้าเป็นใครก็จะคิดว่าอย่างนั้นทำไมมันกลับมามันได้ฟรีอ่ะนั่นกลับมาเฉยๆน่าจะหมดสัญญาคุณดูส้มตำแซ่บๆกันหนึ่งคนยังไงก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนยังโอมด้วยของคุณหนึ่งส้มตำคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแบงค์สว่างตัวดาของยังโอมด้วยของคุณเยอะอร่อยทุกคนดูไก่ใช้มือแล้วผมดูกดปิดกล้องเฉยแต่ยังไม่เห็นลงเลยดูกันมันพวกที่ยืนหมดสัญญาแล้วจะต่อสัญญาเนาะอายุเยอะเขาก็ไม่อยากต่อถ้าขึ้นแล้วถ้าอยากอยู่ค่าตัวลดค่าตัวบางทีก็เท่าเดิมบางทีก็ลดลงเนี่ยเหมือนลือวิดลืออาที่เขาลดค่าตัวทั้งที่เราก็กินก๋วยเตี๋ยวแห้งอยู่แล้วผมทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้าไปดูดิวิดเดียร์อาขอลดค่าตัวมันไปหลายครั้งอยู่นะรอบนึงแล้วแล้วเขาจะขอลดอีกนะแล้วนี่เที่ยวหรือว่าถ้าเล่นดีก็อาจจะเพิ่มขึ้นให้แต่ถ้าเล่นลงเรื่อยลงเรื่อยเรื่อยอะไรเราก็จะลดตามนะไม่ได้ว่าจะขึ้นอยู่ตลอดมีขึ้นมีลงจริงจริงอยู่ที่ผลงานด้วยถูกคนดูผลไปเรื่อยเลยเพราะมันไปซื้อมาใหม่มันตั้งได้อ่ะ
ป้านี่คุ้มนอนหน่อยได้ที่ไหนตั้มเหงื่อเดินลาปุรีเขาบอกว่าถ้าใครจะมาซื้อนี่โอ้โหเตรียมเงินมาเลยร้อยล้านใช่ก็จะเม่งเหรอเราพวกนักเตะที่ออกจากลาปุรีที่มาแบบไม่เก่งแล้วมาอยู่นี่มีฝีมือไม่มีเงินมาซื้อร้อยล้านที่เหงื่ออันนี้มันก็เงื่อนว่าร้อยยี่สิบหกล้านเหรอก็คือแม่งนะเยอะเฮ้ยเก๊กข้าวเหนียวดูดิแล้วตัวทรงตัวมันเบลอเลยมันใหญ่ด้วยกินแล้วก็ตีมาสื่อว่าได้กินแล้วก่อนเนี้ยกินไม่ได้แสบท้องเฮ้ยแต่พวกเราตัวที่มันซื้อไปนี่มันได้เงินได้สโมสรนะมันไม่ได้ตัวมันใช่ไหมสโมสรได้เออเตะนักกีฬาไม่ได้ใช่ไหมก็มีน่าจะมีตัวอื่นร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้าวสตอมาขายข้าวจะซื้อดิเดี๋ยวให้ดูป้าจะได้ฝากด้วยอร่อยแน่สตอคือน้ำพริกก็อไม่งั้นเดี๋ยวป้าไปด้วยก็ได้ป้าก็ตัดหมูหมูสับผมไม่ค่อยกินผักพริกแกงหมูสับสตอกินมันไม่ได้กินกับน้ำพริกก็อร่อยกินดิบๆวันนั้นผมกินกับน้ำพริกพี่น้องก็เอาไปผัดซึ่งผัดหมูสับโยมไปได้กินมาจากไหนมันรู้สึกมากคนแล้วมันผิดด้วยเอาอยู่เกมสิกาละมายายาเอาที่เมามาแล้ว
เริ่มหล่อไปไหนล่ะกินละคุณดูดูออก